สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรครบเครื่องเรื่องการบริหารสำหรับผู้จัดการครับปัจจุบันครับเราคงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะกระทันหันของโลกในยุคปัจจุบันไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะโรคระบาดหรือสภาวะเศรษฐกิจต่างๆหรือเรื่องของการเข้าสู่ยุค New Normalเราเรียกสถานการณ์นี้เราเรียกว่า VUCA World ครับโลกของการที่มีความคลุมเครือซับซ้อนไม่ชัดเจนนะครับผันผวนอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นผู้จัดการควรจะให้ความสำคัญกับการบริหารในเรื่องอะไรบ้างนะครับในเนื้อหาของหลักสูตรนั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของ Crisis Management ครับการบริหารเชิงวิกฤตครับต้องทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับไม่เพียงเท่านั้นอาจจะต้องไปมองถึงริสก์ที่จะเกิดขึ้นครับแล้วการบริหารความเสี่ยงหรือริสก์แมเนจเมนต์มีลักษณะอย่างไรผู้จัดการควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างไรครับเชนจ์แมเนจเมนต์ครับผู้จัดการควรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเชนจ์ลีดเดอร์ครับแล้วก็บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคว้าวที่ไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับและก็ไม่ค่อยแน่นอนผันผวนอยู่ตลอดนะครับจะทำอย่างไรครับเพื่อนำไปสู่เรื่องของการที่จะบริหารตามวัตถุประสงค์ครับในหลักสูตรนี้จะให้เห็นภาพว่า MBO Management by Objective นั้นช่วยผู้จัดการได้อย่างไรนะครับพาทุกท่านไปพบกับแนวทางการบริหารความขัดแย้งซึ่งเป็นเชิงของ Conflict จริงๆแล้ว Conflictมองเป็นความขัดแย้งแต่เบื้องลึกของคอนฟลิกต์แล้วหากเราบริหารให้ดีจะกลายเป็นซินเนอร์จี้เป็นการเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารสตาฟครับการบริหารบุคลากรให้มีคุณภาพต่างๆนะครับงั้นการที่ผู้จัดการสามารถมีหลักการมีแนวทางบริหารในเรื่องต่างๆและสามารถเชื่อมโยงหลักการบริหารเข้ามาเป็นส่วนของการบริหารตามสถานการณ์ของตัวเองเราเรียกว่าครบเครื่องเรื่องการบริหารสำหรับผู้จัดการครับก็จะทำให้ผู้จัดการเกิดความมั่นใจพร้อมที่จะนำพาทีมงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรบนสถานการณ์วิกฤตและคลุมเครือซึ่งเราเรียกว่ายุค VUCA World ได้ด้วยความมั่นใจครับ